สนับสนุนสนับสนุนและร่วมมือและร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเช้าวันนี้28มิถุนายน2566ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาคานายวิมลสุรเสนนายอำเภอเมืองอุดรธานีและพันตำรวจเอกวิทย์มุทศิลป์นายกเทศมนตรีตำบลนาคาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและพลังมวลชนได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดเนื่องในสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนตามที่อำเภอเมืองอุดรธานีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุดรธานีโดยแต่งตั้งให้นายกเทศมนตรีและกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งเป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่นั้นๆเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายกวาดล้างยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการยุทธการประจักษ์ชัยเทศบาลตำบลนาคาได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยขอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูยาเสพติดขึ้นทำการคัดกรองผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่8หมู่บ้านเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการการบำบัดโดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคาเป็นศูนย์คัดกรองยาเสพติดและมีผู้ผ่านกระบวนการบำบัดฟื้นฟูของอำเภอเมืองอุดรธานีแล้วจำนวน9รายสำหรับวันนี้เทศบาลตำบลนาคาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดโดยแนะนำพลังมวลชนจากภาคีเครือข่ายสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน25รายครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยทางอำเภอเมืองอุดรธานีของเรามีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันและที่สำคัญในความสำเร็จก็คือทางอำเภอเราทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือเราจะมีบัญชีผู้ค้าผู้เสพในได้มาจากปปส.ทางจังหวัดและจากทางหมู่บ้านตำบลที่มีการมีเอ็กซเรย์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการแก้ไขตามบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้แจ้งมาจนขณะนี้ยอดในรอบปีที่ผ่านมาผู้ค้าของอำเภอเมืองของเราเป็นศูนย์ผู้เสพของอำเภอเมืองของเราสามารถที่จะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้ครบ 100% ครับปีหน้านี้เราก็จะยึดแนวทางของปีนี้เป็นหลักแต่เราจะเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการค้นหาผู้ค้าผู้เสพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่กระบวนการให้ครอบคลุมทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกชุมชนโดยอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งครับครับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลนาคานะครับเราได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ2565ซึ่งเกิดโครงการขึ้นไปนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะครับซึ่งสิบเรื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีญาติพี่น้องในครอบครัวที่เสพยาเสพติดนะครับแล้วก็นำไปสู่การเข้าสู่กระบวนการคัดกรองฟื้นฟูนะครับซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากทั้งฝ่ายปกครองในทุกท้องที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอสม.นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายเช่นสถานีตำรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่นะครับเราร่วมกันอย่างเข้มข้นนะครับเดินเคาะประตูบ้านเลยนะครับเข้าไปเคาะประตูบ้านแล้วก็ชักชวนเข้ามาสู่ระบบกระบวนการคัดกรองจนกระทั่งนำไปสู่ที่ทางจังหวัดนะครับได้จัดดำเนินการฟื้นฟูเสร็จสิ้นนะครับก็จะเดินทางกลับมาสู่หมู่บ้านมาสู่ครอบครัวนะครับเราก็จะไปรับลูกต่อครับคือโครงการต่อไปข้างหน้านี้เรารับลูกจากผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วนะครับเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นถ้า
เขาไม่มารับยานะครับหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเราก็จะเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจเพราะเรื่องการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะต้องสลายสภาพแวดล้อมเดิมที่เขาเคยมีนะครับแล้วก็เข้าไปดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่งเสริมอาชีพแล้วก็หางานหาการให้ทำพื้นที่นะครับจะต้องทำยืดเยื้อต่อเนื่องนะครับไม่งั้นสภาพก็จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับอย่างน้อยๆนี่เป็นปีนะครับที่เราจะต้องดำเนินการต่อนะครับแล้วก็จะหมุนวนไปเช่นนี้ตลอดไปนะครับไม่หยุดยั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะไปประสบความสำเร็จในการที่จะพาลูกหลานกลับเข้ามาสู่อ้อมอกของพ่อแม่ได้นะครับคิดว่าประชาชนก็จะยิ่งจะให้ความเชื่อถือแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่อไปครับ